Welcome to Learn English Online ในคอร์ส G Power คอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สที่เรียกว่าคอร์สคลังข้อสอบพลังแกรมมา Grammar Power Test Bank โอเคนะครับในบทเรียนนี้นะครับจะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับ Present Simple Tense นะครับก็คือเทนส์ที่ใช้ในประจำวันเนาะนะครับใช้ในการที่เป็นปัจจุบันเรามาลองฝึกการทำดูว่าการใช้ present simple tense เนี่ยนะครับใช้แบบไหนมันจะเข้าใจก็ต่อเมื่อเราทำแบบฝึกหัดถ้าเราทำแบบฝึกหัดแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจในความที่งงตอนทำโจทย์แต่ว่าจะมาเคลียร์ตอนเฉลยใต้คลิปนี้จะมีลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลดลงมาทำครูสั่งเลยว่าให้โหลดไฟล์ออกมาก่อนแล้วมาทำก่อนพอทำเสร็จถึงดูเฉลยนะเพื่อประสิทธิภาพการเรียนที่ได้ประโยชน์นะครับโอเคคลิปนี้นะครับในซีรีส์นี้นะครับเราจะแบ่งเป็น2 EP นะครับเพราะว่ามันเยอะมากๆนะครับมันเยอะมากๆมันเยอะมากๆคือมันมีถึงกี่ข้อเนี่ย100ข้อครูจึงจะแบ่งเป็นนะครับจะแบ่งเป็น EP ละ50ข้อนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ยาวเกินไปในการที่จะโหลดมาทำนะในไฟล์ที่เราจะได้เนี่ยนะครับคุณจะได้ไฟล์ที่เป็นเอกสารนะเป็นเอกสารแล้วก็แล้วคุณก็จะได้ที่เป็นเฉลยจะอยู่ด้านหลังนะครับโอเคนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นอะไรนักเรียนนะครับจะมีไฟล์ที่เป็นแบบฝึกหัดให้พวกเราเวลาทำแล้วก็คีย์ตามนะครับนะฮะคีย์ตามทำอะไรตามอ้าวอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะครับทำตามแล้วก็ค่อยมาดูเฉลยเนาะโอเคครูไม่พูดมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นเองในไฟล์เอกสาร PDF เนาะเรามาดูใน EP แรกครับ EP นี้เป็น G Power Grammar Power Test Bank คลังข้อสอบพลังแกรมมาจัดหนักๆจุกๆไปเลย Present Tenses นะลุยข้อที่1 I'm taking my sister out as she any son for a long time ครูบอกไว้ก่อนว่านะครับที่เป็นนะครับเอกพจน์เนี่ยนะครับที่เป็นเอกพจน์เนี่ยนี่คืออะไรครับใช้ verb ช่องอะไรครับverb ช่อง1อะไรเป็น verb ช่อง1นักเรียน has เป็นประธานเป็นชีใช้ has คำตอบข้อ A ครับเพราะว่าเธอไม่เคยนะครับเป็น present นะครับ present อะไรลูก present perfect ครับ hasn't had นะครับเขาเรียกว่า present perfect tenseโครงสร้าง present perfect คือ subject บวก have หรือบวก has บวก verb ช่อง3นั่นเองนะครับนี่คือโครงสร้างนะครับคำตอบคือข้อ A has เป็น has กับ have บวก verb ช่อง3 he ill for 3 months already นี่เห็นไหมเป็นระยะเวลานักเรียนรู้ยังว่าการบอกเป็นระยะเวลาเนี่ยนะฮะมีการบอกระยะเวลาถ้าเป็นระยะเวลามีความยาวนานของระยะเวลาใช้ present perfect ครับประธานบวก has have บวกช่อง3 he ใช้ has verb ช่อง3คืออะไรครับ been คำตอบข้อ be จบเกมปะนะฮะ he นะครับนี่คือเดี๋ยวครูจะทำให้เป็นสีๆหน่อยแล้วกันV1 ใช่ไหมครับ present เกี่ยวข้องกับ verb ช่อง1 has เป็น verb ช่อง1 been เป็น verb ช่อง3พวกนี้เป็น present perfect นะครับ present perfect tense นะจ๊ะนะครับข้อที่3 who go sightseeing ข้อที่3นะฮะถามว่าคุณถามครูถามไว้ก่อนว่าSubject คือ who goes verb ก็คือ goes นะครับ verb ช่อง1
ราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ต้องตอบก็ต้องตอบด้วย verb ช่อง1เป็น present tense that เป็น present shall did เป็น verb ช่อง2เป็นอดีตไม่ใช่ did เป็นอดีตไม่ใช่ has ถาม has มาไหมไม่ได้ถาม has อย่าไปตอบ has เพราะฉะนั้นนะครับ verb ช่อง1คำตอบคือข้อ A ฮะนักเรียนข้อที่4ครับ I usually a blouse and jean at home but today I on a new dress นะครับถามว่าประธานเป็น I นะครับประธานเป็น I ใช้ verb ช่อง1แต่วันนี้นะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับ a new dress เป็นการบ่งบอกระยะเวลาใช้ verb ช่อง1ที่เป็นperfect นะครับ present perfect แต่อันนี้ usually จะระบุความเป็น present simple เอามาเติมสิว่า present simple คืออะไร usually where ประธานเป็น I where has worn ไม่ใช่ verb ช่องหนึ่งไม่ใช่ present นะ wore เป็นอดีตไม่ใช่ wheres บ้านเธอหรือ I เติม s ไม่ถูกเพราะฉะนั้นคำตอบจบที่ข้อ A ครับนะฮะ I usually wear but today I have put on ข้อนี้ฮะข้อที่5 What the president he's a contract นะครับนะครับเขาจุดๆนะครับประธานาธิบดีกำลังทำอะไรกำลังทำเขาใช้อะไรครับเขาใช้ present อะไรครับตอบดังๆ present continue past tense โครงสร้าง subject บวกอะไรครับบวก is am are บวก verb ing สิ่งดีใดๆเขาเรียกว่าอะไรครับนักเรียนเขาเรียกว่า present continuous tense ครับ present เป็นประธานที่เป็นเอกพจน์ใช่ไหมครับเป็น subject เอกพจน์ประธานใช้อะไรครับเอกพจน์ใช้ is verb ing ใช้อะไรครับใช้ ing ใช้ต้องมี verb ing ก็คือ doing นะครับ he อะไรครับ he อะไรครับ he สิ่งที่เขาทำประธานเป็น he เป็นอะไรฮะทำเป็นตัวเล็กๆหน่อยละกันนะครับ he is signing a contract ข้อ5จึงตอบข้อ B ครับนะฮะข้อที่6 look สิ่งสำคัญขออนุญาตไฮไลท์ด้วยสีชมพูแจ่มแจ่ม look ประโยคตกใจตกใจแสดงว่ากำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นนึกถึง present อะไรนักเรียน present continuous tense เกิดขึ้นอะไร the cat เป็นประธานเอกพจน์ตามด้วย verb to be ตามด้วย verb ing your colored นะครับนะฮะข้อที่6อะไรนักเรียนนะฮะมากินไปด้วยสอนไปด้วยดูง่ายเกินไปประธานเป็นแคทใช้อะไรนักเรียน The cat ประธานเป็น is แล้วก็กริยาคือ eating คำตอบข้อ A ฮะตัวใหญ่ๆเน้นๆใหญ่ๆเน้นๆเน้นๆใหญ่ๆคำตอบต้องใหญ่ๆนักเรียนจะได้เห็นชัดๆครับนะฮะข้อที่7ครับ You look pale คุณดูซีดจังเลยนะตัวนะฮะดูน่าซีดจังเลย You too hot this day ข้อที่7ครับ This day นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้ this day นะครับนะครับจะบ่งบอกความเป็น present perfect tense นะครับ
ครงสร้างกลับไปดูซิ present perfect tense ครูวางไว้ไหนนี่ข้างบนเนี่ยใหญ่บิ๊กเป้งเลยวงกลมไว้ครูเขียนโครงสร้างไว้ให้นะครับลกๆ ก็ไปปริ้นอ่านเอาหรือเก็บไว้อ่านเอาpresent perfect tense นะครับประธานบวก have has บวก verb ช่อง3นะครับครูถามก่อนว่า this day เนี่ยนะครับมันมี perfect อยู่หลาย perfect ใช่ไหมฮะ perfect อะไร present perfect tense กับ present perfect continuous tense จนถึงณปัจจุบันจนถึงณปัจจุบันคือจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ทำไหมทำเริ่มต้นมาตั้งแต่อดีตมีระยะเวลาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็ยังกระทำอยู่มีแนวโน้มต่อเนื่องถึงอนาคตใช้ present perfect ต้องบวกด้วยอะไรนักเรียน present perfect continuous tense ครับ present perfect continuous ครับข้อ7คำตอบไปตกอยู่ที่ข้อ A ครับ you อะไรอ่ะกูเขียนให้ you havebeen working ข้อที่8 what you since I saw you last นะครับ since นับตั้งแต่ฉันเจอเธอมาตั้งแต่อดีตนี่คือคีย์เวิร์ดครูจะบอกอย่างหนึ่งเป็นเหตุการณ์นับตั้งแต่อดีตเดี๋ยวจะขีดเส้นเวลาให้ดูมันมีอย่างนี้นักเรียนนะครับคุณทำอะไรนับตั้งแต่ฉันเห็นคุณนะครับตั้งแต่นะครับ since นะครับ since ก็คืออะไรครับนับตั้งแต่เนี่ยนะครับคุณทำอะไรต่อมานับตั้งแต่ฉันเห็นคุณครั้งแรกเห็นเกิดก่อนนะครับเกิดก่อนนะฮะคุณทำอะไรนะครับสิ่งที่ทำเกิดหลังหรือเกิดก่อนครับทำเท่ากับเกิดก่อนไม่ใช่มันเกิดหลังสิครับครูพูดผิดคุณได้ทำอะไรนะครับเห็นมาก่อนใช่ไหมเห็นมาก่อนนะครับเห็นมาก่อนนะครับคุณได้ทำอะไรนะครับคุณได้ทำอะไรนับตั้งแต่ฉันได้พบเธอครั้งที่แล้วแสดงว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน I saw you last นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณทำมันมีความ continue ใช่ไหมนักเรียน continue ใช่ไรครับนะฮะนับตั้งแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนับตั้งแต่เขาใช้คำว่าอะไรครับ since ตามด้วยอะไรขอไฮไลท์ด้วยสีน้ำเงินเข้มๆนะครับเขาใช้อะไรฮะนักเรียนเขาใช้คำ tense อะไรครับ present perfect con นักเรียน present perfect con subject บวก has บวก been บวก verb ช่อง ing สิ่งนี้ใดๆเรียกว่าอะไรตอบดังๆเรียกว่า present perfect con นะครับนะติดขอบบ้างช่างมันมีความรกๆอย่างนี้แหละนะครับอ่ะข้อที่8ครับ present perfect con you ใช้อะไรนักเรียน what have you been บวก verb ช่อง3been นี่เหมือนครูเมาใช่ไหมเนี่ยนะครับครูแบบว่าเหมือนรีบอ่ะนะครับ been doing ข้อ4ฮะนักเรียนข้อ9 it is 8 o'clock and bent and end breakfast ข้อที่9นะครับเป็นการระบุเวลาเวลานี้ขณะนี้คือเวลา 8:30 ขณะนี้นึกถึง present continuous tense ระบุขณะนี้ 8:30 แสดงว่าคน2คนกำลังรับประทานข้อ B ครับใช้คำว่า are ครับ are
having okay ข้อที่10ครับ she a journalist now a day นะครับในปัจจุบันในปัจจุบันนี้เท่ากับ now เป็นเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันใช้ verb ช่อง1คือคำว่าอะไรนักเรียนคือ is ครับShe is a journalist นะครับอ่ะข้อ11นักเรียน You always your thing put them into their bags นะครับคุณนะฮะอันนี้คืออะไรครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันคุณ always เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไหม always เป็น present simple tense คุณทำสิ่งเนี้ยหายสม่ำเสมอนะครับเก็บของเข้าในถุงในสิใช้อะไรดีนักเรียนอยู่อะไรครับ present simple มันมี present simple ธรรมดากับ present simple con นะฮะข้อนี้ always เกิดขึ้นเสมอ always เกิดขึ้นเสมอข้อ11นี้คืออะไรนักเรียนนะฮะเดี๋ยวพูดเอาขอเช็คก่อนนะฮะYou are นะครับ present tense ข้อที่11นะครับคุณทำของหายแสดงว่าตอนนี้คุณชอบทำของหาย present simple continuous tense ครับนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นใช้ความเป็น con ใช้อะไรครับ you are alwayslosing ข้อ A ครับคุณมักจะทำของหายงั้นเอาเก็บใส่ถุงซะ What place the youth of our country occupy in all branches now ข้อ12นะครับนะครับข้อ12นี้คืออะไรครับนะครับลองดูสิครับนักเรียนนะฮะข้อ12เดี๋ยวครูดูแป๊บนึงนะครับข้อ12เนี่ยนะฮะคืออะไรครับดูที่ประธานครับเพราะว่ามันมีเรื่องของ subject verb agreement subject จะ agree กับ verb ครับประธานเอกพจน์กริยาใช้อะไรครับนะฮะ now ในปัจจุบันใช้ verb ช่อง1 did 1ไหมไม่ถูกshall พอได้ is ใช้ได้ does ใช้ได้ will เป็นอนาคตอาจจะได้นะครับในตอนนี้ในปัจจุบันนะครับวัดอะไรนักเรียนอ่ะข้อ12ครับประธานเอกพจน์ใช่อะไรครับ what does ครับข้อดีฮะ what does the youth นะครับก็คือเยาวชนนะครับเยาวชนในประเทศในประเทศของเราเนี่ยนะครับทำในปัจจุบันนี้คืออะไรนะโอเคข้อนะครับ13 I home for lunch on Mondays I have lunch in the canteen ข้อ13นะครับในทุกๆวันจันทร์ on Monday เป็นเหตุการณ์ประจำใช่ไหมประจำนะฮะเป็นเหตุการณ์ประจำประจำเกิดขึ้นประจำเขาจะใช้สิ่งที่เป็น present simple tense ครับ I have lunch in the canteen have นี่ไงเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นประจำเป็น verb ช่องหนึ่งใช่ไหมนักเรียน I นะครับนะฮะ home for lunch นะครับในวันจันทร์วันนี้เป็นคำตรงข้ามนะครับข้อนี้13จึงตอบข้อ4ครับ I don't เป็น verb ช่อง1ครับ I don't go home for lunch นะครับ on Mondays ฉันมักจะกินที่โรงอาหารในวันจันทร์แทนต่อไปข้อ14ครับ Westminster Abbey is the ancient old church เป็นโบสถ์เก่าแก่โบราณนะครับ in which the coronation ceremony coronation ไม่ใช่โคโรนาไวรัสนะครับก็คือพิธีบรมราชาพิเศษโคโรเนชันคือมงกุฎใช่ไหมครับมงกุฎคือพิธีสวมมงกุฎคือพิธีบรมราชาพิเศษ
พิธีบรมราชาภิเษก is almost all English kings and queens place อะนะครับ is เรามาดูที่ verb ครับเวลาดูเทนส์ดูที่อะไรนักเรียนดูที่ verb 14นะฮะครับเป็นนะครับเป็น present มันมี present อยู่หลายตัว present simple present con present perfect present perfect con เหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์นี้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมีการเกิดขึ้นอันนี้คือบ่งบอกใช่ไหมครับบ่งบอกว่านะครับมันเป็นสถานที่ is ถ้าอยู่ก่อนหน้านี้ต้องมีความเป็นพิเศษนะครับมันได้ถูกใช้มาอย่างต่อเนื่องยาวนานต่อเนื่องยาวนานนะครับต่อเนื่องยาวนานคือใช้อะไรครับใช้ present perfect ครับแต่ถ้าเป็นความจริงใช้ present simple ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นข้อ14ครับนะครับ ceremony นี่คือเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นหลายพิธีกรรมเป็นพหูพจน์ have ครับ have อะไรครับ have taken place ข้อ4ครับนะฮะใส่สีแดงแล้วกันนะครับสิบห้า This is the most interesting films I ever ก็คือเคยใช่ไหมนะครับเคยนึกถึง present perfect tense ชัวครับเคยก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันเท่าที่ฉันเคยเห็นมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่คือความเคยนี่ลายมือครูหรืออะไรเนี่ยลบดีๆเขียนสวยๆหน่อยไม่ได้หรือครูขออภัยนะครับมีสุนัขนะครับตั้งใจฟังนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามแต่นะครับใช้สมาธินะ15This is the most interesting film I ever ข้อ15อะไรฮะประธานเป็น I ใช้ have ever ตามด้วย verb ช่อง2คือ seen นะฮะข้อ15จึงตอบข้อดีครับ16ครับ nobody in that countryไม่มีใครเลยในประเทศนั้นนะครับ said Pinocchio to his friend ข้อ16เนี่ยนะครับเป็นการspeech นะครับนะฮะนะครับเป็นการบอกว่าไม่มีใครในประเทศนั้นเนี่ยที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษเลยนะครับนะฮะ nobody นะครับเรียนรู้เลยข้อ16คืออะไรครับถามว่าครูกำหนดไว้ที่อะไรครับประธานเอกพจน์พหูพจน์ครับใช้อะไรดีครับ nobody ถือเป็นประธานเอกพจน์ครับนะฮะเอกพจน์นะครับนะครับ nobody นะครับเอกพจน์ใช้อะไรครับในข้อนี้ใช้สิ่งที่เรียกว่า present simple tense ครับนะครับเป็นประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนะครับนะครับnobody's นะครับจุดนะครับไม่มีใครเป็นลบใช่ไหมครับไม่มีใครเลยที่เรียนรู้ข้อ16นี้คืออะไรครับประธานเอกพจน์กริยาเติม s ข้อ c ถูกต้องครับเพราะว่าทำไมไม่ใช้ doesn't learn ฮะ nobody เป็นลบไม่มีวันซ้อนลบครับไม่ซ้อนลบกันนะนักเรียน17ฮะ
Paul a student of Cambridge University เป็นเหตุการณ์จริง Paul เป็นผู้ชายคนเดียวเอกพจน์ใช้ is ครับ18ครับ little boy เด็กน้อย said a man why do you verb ช่อง1ใช่ไหมครับเป็น present simple why do you carry that umbrella over you hate it and the sun เพราะฉะนั้นคำตอบนะครับนะฮะคำตอบเนี่ยนะครับทำไมคุณถึงถือทั้งที่นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือปัจจุบันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยคที่อยู่ในข้อความเดียวกันนี่คือปัจจุบันเช่นเดียวกันปัจจุบันนี่คืออะไร present tense ครับ present tense มันมี present อะไร present sim present perfect present perfect conหรือว่า present คอนธรรมดา present นะครับต้องเป็นสิ่งที่เหมือนกันข้อ18อะไรที่เหมือนกันครับ isn't กับ isn't ข้อ4ครับนะฮะข้างในมันเยอะไปครูก็จะไม่เขียนเนาะนะครับ19 who often have dinner at the canteen?19ถามว่าใครมักจะกินอาหารเย็นที่โรงอาหารถามใครก็ต้องตอบเราใช่ไหมฮะนะครับถามว่า subject คือ who often has คือ verb subject คือ verb ช่องอะไรครับช่อง1ครับช่อง1ฮะก็ต้องตอบด้วย verb ช่อง1ครับ B1 นะครับคำตอบคืออะไรครับข้อ B ครับข้อ19ครับwe do I never him before สิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดคุณครูจะบอกไว้เลยว่ามาก่อน before คือไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับ never ไม่เคยเห็นมาก่อนมาก่อนนึกถึง present perfect tense ครับI ตามด้วย have perfect ตามด้วย verb ช่อง3คำตอบจบที่ข้อ4ครับI have never seen นั่นเองนะครับข้อต่อไป21ครับ The weather สภาพอากาศมันแย่มาก It's all day 21คืออะไรครับนักเรียนปัจจุบันนี้พูดว่าอากาศมันแย่นะครับอากาศมันแย่ is awful นะครับใช้ verb เป็น present sim เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้มันก็ฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องฝนตกตลอดใช้อะไรครับใช้present อะไรนักเรียน present perfect con ครับครูจะบอกอย่างหนึ่งว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ซ้อนกัน2เหตุการณ์นะครับนะฮะเหตุการณ์เกิดก่อนจะมีความเป็นพิเศษก็คือเป็น perfect ก็ได้เป็น con ก็ได้เหตุการณ์เกิดตามมาเป็น simple ธรรมดานั่นเองนะฮะข้อ21ข้อนี้ตอบอะไรข้อ21นะครับ it ประธานเป็น it ตามด้วย has บวก been บวก raining ข้อ e ครับนะครับ itHas been raining all day นั่นเองนะฮะข้อ22 It is 2 o'clock I afraid I late 22ครับ Is เป็นตัวบ่งบอกว่าจะเป็นเทนอะไร Is คือความบ่งบอกอะไรครับปัจจุบันปัจจุบันคือ verb ช่องอะไรหรอก verb ช่อง1เป็น present ใช่ปะ
I ปัจจุบัน am I am ข้อ4ฮะ23 Who usually answer this letter in your office? Usually answer เป็น verb ช่อง1เห็นไหมเป็น verb ช่อง1เพราะว่า usually แปลว่ามักจะ verb ช่อง1เขาเรียกว่าอะไรครับ present simple tense นะครับใครมักจะเพราะฉะนั้นถาม present sim ก็ต้องตอบ present sim นะครับอันนี้เป็น verb แท้ต้องตอบด้วย I do of course ข้อ4ครับ24ครับ The milk is hot I on it to make it cool นะครับ24ครับนมมันร้อนมีเหตุการณ์2อย่างใช่ไหมนมมันร้อนฉันจึงจุดๆเพื่อที่จะให้ทำให้มันเย็นแสดงว่าฉันกำลังเป่ามันครับข้อนี้ใช้ am blowing ครับนมมันร้อนฉันจึงกำลังเป่าเห็นไหมฮะอันนี้คืออะไรครับ correct tense อะไร is hot เนี่ยนะครับ present sim am blowing เป็นอะไรครับเป็น present con นั่นเอง25 you like horror film do you อันนี้เป็น question tag ครับ don't ลบใช้คู่กับ tag ที่เป็นบวก they are so terrifying นะครับข้อ25นะครับคุณไม่ชอบใช่ไหมนะครับแสดงว่าชอบไม่ชอบมันน่ากลัวเนี่ยเป็นบวกหรือลบครับก็ต้องเป็นลบใช่ไหมครับเป็นปฏิเสธปฏิเสธก็คืออะไรครับข้อ25ครับ no นะครับจะ no อะไรถามโดนถามดูก็ต้องตอบโดนตอบดูเช่นเดียวกันครับ26ครับนักเรียน this engineer work at ministry of foreign affairs นะครับเห็นคำว่า work ไหมนี่คือ verb แท้ครับนี่คือประโยคนะครับนะครับคำถามมันลืมใส่เครื่องหมาย question mark กูใส่ให้ก็ได้นะครับเอนจิเนียร์คนนี้เนี่ยนะครับทำการทำงานอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศใช่หรือไม่เอนจิเนียร์เดียวถ้า verb แท้ต้องนำหน้าด้วย verb ช่วย verb ช่วยจะมีอยู่2คนระหว่างดูหรือ does มันจะขึ้นอยู่กับใครนักเรียนขึ้นอยู่กับประธานประธานเป็นใครเอนจิเนียร์คนเดียวใช้อะไรฮะใช้ does ครับ26จึงตอบข้อ B ครับ He never him sing นะครับ never ไม่เคยไม่เคยมาก่อนนึกถึง present perfect ครับPresent perfect คืออะไรข้อ27ครับ He has never never ตามด้วย verb ช่องประธาน have had ตามด้วย verb ช่อง3 here กลายเป็น heard ครับข้อ B ฮะ28 I think 28นะครับฉันคิดว่าตัวกำหนดครับ verb ช่อง1ฉันคิดว่าเขาเนี่ยช่อง1ก็ต้องเป็น present sim ใช่ปะนะครับฉันคิดว่าเขาประมาณนะครับเป็น present sim คืออะไรครับประธาน verb ช่อง1เป็น present sim ข้อ B ครับนะฮะโยกไปใส่แถวนี้เลยนะครับข้อ29 I miss her very much ฉันคิดถึงหล่อนมากๆ almost every minute of the day I think of her or I think จุด her นะครับ29นะครับเห็นไหม I think of เป็น verb ช่องอะไรนักเรียนนะครับ think of เนี่ยเป็น verb ช่อง1เวลาดู tense ดู verb นะ I think verb ช่อง1ตามด้วยอะไรครับ verb ช่อง1เช่นเดียวกันครับอะไรครับ verb ช่อง1 I hear ครับข้อ B ครับขอสีม่วงแล้วกันข้อ30 look
มาแล้วจ้าเป็นประโยคตกใจตกใจคือกำลังเกิดขึ้น ลูกแดอะไรครับ sitting at the first table near me he at us มีผู้ชายแดอะไรครับเขากำลังทำกริยาอะไรฮะถ้าเป็นเอกพจน์เป็นการบ่งบอก there is a man ผู้ชายหนึ่งคนเพราะว่าเป็นเอกพจน์ไงเป็น singular ไงแสดงว่าเขากำลังทำกริยา verb ลุกกำลังเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นนึกถึงอันใดครับนึกถึง present continuous ครับเพราะฉะนั้นข้อ30ตอบอะไรครับข้อนี่ครับนี่ครับคำตอบคือข้อ D ครับนะครับ He is looking at us 31ครับ This engineers วิศวกรเหล่านี้ always in the office and จุดๆตัวกำหนดครับ adverb of frequency แปลว่าเสมอๆเท่ากับ 100% เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกิดขึ้นเป็นประจำเท่ากับประจำนะถ้าประจำจะนึกถึง present simple tense ใช้อะไรนักเรียน engineer ประธานพหูพจน์ stay เป็นรูปปกติ1 2มีไม่ be ก็ e แหละ in the office and เลยครับ and เลยครับเป็น verb ช่อง1ข้างหลังก็ต้องเป็น verb ช่อง1เพราะว่าเชื่อมด้วยความ parallel กันความคล้อยตามกัน and learn และเรียนรู้คำตอบจบที่ข้อ B ฮะ32 Is it the happiest evening I ever ครูจะบอกอยู่เสมอเคยเนี่ยนะครับก็คือเท่าที่เคยมาก่อนนับตั้งแต่อดีตจนถึงณปัจจุบันเท่าที่ฉันเคยมีมาจับอะไรมาใช้นักเรียน present perfect นักเรียน perfect tense ข้อ32ตอบอะไรนักเรียนประธานเป็น I ตามด้วย have บวกด้วย verb ช่อง3ข้อ B ครับ33 Let me show the pictures that I this week นะครับข้อ33นะครับ this week ครับตัวนี้คือตัวบ่งบอกครับณสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์นี้อันนี้บ่งบอกความเป็นอะไรครับถ้า this week คือสิ่งที่ฉันได้ทำนึกถึง present perfect นักเรียน subject บวก capหรือ has บวก verb ช่อง3ฮะสีเหลืองไปจับๆ present perfect subject บวก has verb ช่อง3ข้อไหนนักเรียนข้อ33จึงตอบข้อ4ครับ have drawn นะครับ I havedrawn เป็น verb ช่อง3ของว่า draw drill drawn 34 this is the 7th year and married this school 34ครับนี่คือปีที่7แสดงว่ามีการบ่งบอกระยะเวลาว่านี่คือปีที่7ละมีการต่อเนื่องยาวนานเรียนมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมนักเรียนต่อเนื่องเรียนมาต่อเนื่องเป็นปีที่7ละต้องใช้อะไรครับต้องใช้ present มีระยะเวลาใช้ perfect ปัจจุบันนี้เรียนอยู่ไหมเรียนเป็น perfect con present perfect con บอกโครงสร้างครูหน่อยบอกโครงสร้างคือ subject บวก have บวกhas บวก been บวก verb ing วงกลมไว้ชับๆๆๆๆข้อ34ตอบข้อไหน
ว่ามาแอนแอนด์แมรี่หลายคนใช้ has subject บวก has บวก been บวก verb ing ข้อ be นักเรียนนะครับข้อต่อไป35 he his English in the evening he in the evening เอ้านะครับมี evening 2 evening 7มีความขัดแย้งครับข้างหน้าต้องเป็นขัดแย้งกันไม่ลบก็บวกไม่บวกก็ลบอ่ะสมมุติละกันว่าข้างหน้าเป็นประจุลบข้างหลังเป็นประจุบวกเขาไม่เรียนฮะลบ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 โอ้ยปฏิเสธเหมือนกันเลยนะ35ประธานเป็น he ใช้ he doesn't have don't ไม่เอา didn't ไม่เอา hadn't ไม่เอานะครับแล้วก็อะไรครับ doesn't have ประธานเป็น he ใช้ he has เพราะฉะนั้นปิดจ็อบเลย doesn't ครับนะฮะ he doesn'tHave and he has นี่เองนะครับ37 the sun in the east and in the west 36นะนักเรียนเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติปรากฏการณ์จริงในธรรมชาติเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็น fact เป็นข้อเท็จจริงจะใช้present simple พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกจริงไหมจริงจริงเสมอจริงเสมอนึกถึง present simple verb ช่อง1ครับ verb ช่อง1คืออะไรนักเรียนดูซิ sun เอกพจน์ขึ้นคือ sun อะไรฮะ sun rise พระอาทิตย์ตก sun sets นี่เองนะครับข้อ37ครับว้าวในขณะที่แชปในขณะที่ต้องเกิด ing เกิด ing ขณะที่กำลังเกิดนะกำลังเกิดคืออะไร going อ้าวมีข้อเดียวจ๊าบมากนะครับว้าว going to school we alwaysalway เป็น verb ช่อง1ครับเป็น present simple alway take a bus จบเลยที่ข้อ A ครับนะฮะ take a bus นะทำสีเขาหน่อยโอเคนะ38 we don't like him เราไม่ชอบเขา don't เป็น verb อะไรนักเรียน he alway เป็นอะไรนักเรียนWe don't like เป็น verb ช่องหนึ่งเป็น present simple ที่อยู่รูปปฏิเสธใช่ปะเพราะว่าเขามักจะเสมอคือ present simple เป็นนิสัยที่ติดอยู่อย่างประจำทำอยู่อย่างประจำประธานเป็น he กริยาเติม s จบที่ข้อ4ฮะ39 I owe my work I'm free now39ฉันเพิ่งทำเสร็จ free now นะครับ I am แสดงว่าฉันเพิ่งทำเสร็จใช่ไหมเพิ่งทำเสร็จเป็น perfect tense ครับนะฮะเสร็จเป็น perfect tense เพิ่งสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นไรนักเรียนเป็นpresent perfect tense present perfect ประธานเป็น i ตามด้วย have has บวก verb ช่อง3ข้อ39เจาะที่ข้อไหน have done ครับ40ครับ she at school since นี่ดูซะ since นับตั้งแต่วงให้ดูเลยอ้าวนะครับสินนับตั้งแต่นะครับเธอนับตั้งแต่ปี1984 40ครับแสดงว่าอะไรครับสอนมาตั้งแต่1984
เริ่มสอนต่อเนื่องปัจจุบันนี้2020ยังสอนอยู่ไหมก็ยังสอนอยู่ปัจจุบันยังทำอยู่เขาใช้เทนส์อะไรครับ present perfect continuous ครับประธานเป็นชีตามด้วย has บวกด้วย been บวก verb ing จบที่ข้อ b ฮะเพราะว่าตัวคีย์เวิร์ดคืออะไรนักเรียน since นับตั้งแต่ปัจจุบันนี้ทำอยู่ไหมทำข้อ41 your father is at the medical college yes he does 41ครับตอบอะไร does ถาม does ถามกับ father ใช่อะไรใช้ does ครับนะครับ verb แรกนะครับเป็น verb to do verb ที่2เป็น verb ช่อง1รูปปกติเป็น infinitive นะครับเป็นรูป base form เป็น v1 แล้วกัน verb to do มี2ตัวดูกับ does ประธานเป็น father เดียวใช้อะไรฮะใช้ does ครับ does your father's work ข้อ11จึงตอบข้อ d ฮะ12He to school at 7:30 and at 2 o'clock เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำประจำสม่ำเสมอใช้ present simple tense นักเรียนประจำสม่ำเสมอนึกถึง present simple tense นะ present simple tense คืออะไรครับประธานเป็นกริยาเติม sอย่าคิดเยอะข้อนี้ตอบอะไร12 A ครับเพราะว่าเห็นแหละ goes comebacks นั่นเองเนาะ13 you not your soup I'm sorry I'm not hungry เห็น I am ไหมปัจจุบันนี้ฉันไม่หิวแสดงว่าคุณไม่กินในปัจจุบันปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรครับ presentcontinuous ครับปัจจุบันนี้คุณไม่กินซุปเลยอ่ะนะครับคุณไม่ทานซุปเลย you อะไรฮะ you are not eating ครับนะฮะ you are not eating คุณไม่ดื่มคุณไม่ทานซุปเลยอ่ะอ๋อขอโทษจ้ะฉันไม่หิวจ้ะ14ฮะ who french in your family ข้อ14ครับประธานดูที่ประธานนักเรียนนะประธานเป็นเอกหรือพ่อหูประธานเป็นเอกพ่อหูใครที่พูดภาษาฝรั่งเศสประธานเป็น subject เอกพจน์ subject เอกพจน์ใช้ verb เอกพจน์ต้องบวก s อ่ะเจอยังตืดนะครับ44นะครับ I ตามด้วย do นะครับ whoSpeak I do จบที่ข้อ A Although Mary has been cooking for many years has been she still how to prepare Chinese food still ยังคงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถึงอะไร present อะไร simple tenseประธานเป็นชีชาปใช้ does คำตอบจบเลยข้อ D ครับ doesn't know สี่สิบหก the aims of the course me willing to begin 46ถามว่าประธานคืออะไรกูถามก่อน aim เป้าหมายคือประธานอะไรประธานเอกหรือเป้าหูเติม s เนี่ยsubject พหู verb ก็ต้องเป็น verb พหูพจน์คืออะไรเติมอะไรไหมมิเติมอะไรเลยจ้ะนักเรียนเป็นรูป base form ครับก็คือใช้ make 47ครับ listen ฟังดูสิถ้าฟังดูสิตกใจแสดงว่ากำลังเกิดSomebody ตึ๊ดๆๆๆ subject เอก
verb ก็ต้องเป็น verb เอกกำลังเกิดนึกถึงอะไรฮะนึกถึง present continuous tense นักเรียนนะครับเอกก็คือ is verb เอกก็คือ thinking จบที่ข้อ D ฮะ48 life on march no it จุดจุดมีสิ่งชีวิตที่อยู่บนดาวอังคารไหมสิ่งมีชีวิต life เป็นเอกใช่เลยครับ does มีไหมอ๋อข้อเดียวจบเลยครับ does life exist on mars no it doesn't คำตอบข้อ A ฮะ49 I dismantle ฉันจุดๆผู้ชายคนนี้ subject verb เอ้ย subject คือ object ฮะ subject นะครับฉันจุดๆผู้ชายคนนี้เลย subject ตรงจุดนี้ต้องการอะไร verb แค่อะไรไหมครับประธานเป็น I นะฮะ I know this man at all เลยก็คือไม่รู้จักเลยคือข้อ I don't know ท่าสิบครับ the boys for English books this year ปีนี้เป็นการดำเนินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ยังอ่านอยู่ถ้าเป็นดำเนินต่อเนื่องปัจจุบันใช้ present perfect tense นักเรียนบอยเป็นประธานอะไรลูกเป็นประธานพระหูพจน์นะครับบอยเป็นประธานพระหูพจน์แลดูไม่สวยขออนุญาตลบแชะนะฮะแลดูไม่สวย The boy เป็นประธานพระหูพจน์ถ้าเป็น present perfect ที่ใช้กับประธานพระหูพจน์ก็คือประธานบวก have บวก verb ช่อง3จบอยู่ที่ข้อ D ฮะไปเติมตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับก็ค่อนข้างยากนิดนึงก็ไม่เป็นไรทำมาก่อนแล้วมาดูเฉลยแล้วจะได้เกิดความเข้าใจทำไปเรื่อยๆงงๆในครั้งแรกดูซ้ำๆไปซ้ำๆมาเดี๋ยวก็จะเกิดความเข้าใจเองในชุด G Power Present Tense นะครับก็ขอเบรกเอาไว้ก่อนใน EP ที่1 นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อใน EP ที่2 กันนะครับสวัสดีครับ